ดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในวันนี้นะคะคุณครูมีบทเรียนเกี่ยวกับคำอำลามาฝากเด็กๆค่ะเราไปดูกันค่ะว่าคำไหนแปลว่าอะไรและใช้แบบไหนกันไปดูกันเลยคำแรกนะคะค่อนข้างคุ้นหูเลยคำว่า goodbye goodbyeคำนี้นะคะแปลว่าลาก่อนเป็นคำอำลาสั้นๆค่ะไว้สำหรับพูดกับเพื่อนๆยกตัวอย่างเช่นนะคะหลังเลิกเรียนเด็กๆเจอครูจุ๊บค่ะก่อนกลับบ้านเลยพูดคำว่า Goodbye Teacher จุ๊บต่อไปค่ะ See you soon อีกครั้งนะคะ See you soon คำนี้แปลว่าแล้วพบกันเร็วๆนี้ค่ะใช้สำหรับบอกเพื่อนๆหรือบอกคุณครูก็ได้นะคะค่อนข้างจะไม่เป็นทางการค่ะคำต่อไปนะคะ See you later See you later แปลว่าไว้พบกันโอกาสหน้าคำนี้นะคะค่อนข้างเป็นทางการและสุภาพค่ะสามารถใช้กับบุคคลทั่วไปใช้กับเพื่อนหรือใช้กับคุณครูได้ค่ะและคำที่4นะคะที่คุณครูจะนำมาสอนเด็กๆในวันนี้ก็คือ See you tomorrow See you tomorrow แปลว่าแล้วพบกันพรุ่งนี้นะใช้สำหรับบอกเพื่อนๆบอกคุณครูหรือบอกบุคคลทั่วๆไปก็ได้ค่ะยกตัวอย่างประโยคนะคะชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษค่ะก่อนคุณครูจะออกจากห้องเราล่ำลากัน Thank you teacher Goodbye See you tomorrow เป็นยังไงบ้างคะไม่ยากเลยเด็กๆลองไปฝึกดูนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าค่ะ Goodbye See you later